าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกับนินาในเซตอัฟเตอร์นูนนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษเนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ว่านินาก็มีเรื่องอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะแวดวงในตลาดทุนไทยนะคะและก็โฟกัสไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์สำหรับ3ปีในปี2568จนถึงปี2570โดยผู้แถลงแผนและผู้จัดทำแผนเสนอบอร์ดก็คือคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการเปิดเผยยุทธศาสตร์3ด้านด้วยกันนะคะผลักดันตลาดหุ้นไทยไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและทั่วถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านการใช้ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพการตรวจจับการกระทำความผิดตามรายการการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงการผลักดันบจ.ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นภายใต้หลากหลายโครงการเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้กับคุณอัศเดชคงสิริกันเลยค่ะล่าสุดทุกคนก็รับฟัง เห็นผลการเลือกตั้งจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีคำถามกันอยู่เหมือนกันว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศเรายังไงเศรษฐกิจเรายังไงแล้วก็ในสุดตลาดทุนของเรายังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองดูนะครับการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้คงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ทุกคนก็ทราบกันอยู่เรื่อง ESG เรื่อง environment เราก็เห็นข่าวทั่วโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศผลกระทบน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหมือนเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันในฐานะของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามีบทบาทยังไงช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนช่วยเหลือเรื่องความรู้ได้หลายเท่าไหร่ก็จะอยู่ในแผนนี้เหมือนกันนะครับดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างที่กล่าวไปคราวที่แล้วเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วสูงเราจะนำมันมาเป็นประโยชน์เป็นโอกาสให้เรายังไงเพื่อพัฒนาไปถึง inclusiveness ไปถึงการที่จะให้คนเข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้นนะครับ situation ปัจจุบันเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชนอันนี้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ 2-3 ปีที่แล้วก็มีเยอะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีพูดถึงกันเยอะนะครับอันนี้เราจะช่วยสื่อสารช่วยเป็นองค์ความรู้ช่วยในการกำกับยังไงให้ดีขึ้นมันก็จะเล็งถึงเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจอันนี้กลับมาที่ fundamental แล้วก็การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทางด้านคนสูงอายุในตลาดก็มีสูงอายุกันค่อนข้างเยอะก็ต้องวางแผนรองรับเพื่ออนาคตของตลาดทุนของเราและก็ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามาดู1 2 3เนี่ยถ้าสังเกตว่ามันส่วนหนึ่งเราก็ตั้งใจนะให้มันออกมาว่า enable growth ambitiously grow groom ถ้าสะกดออกมาก็ได้ยินชัดไหมได้ยินโอเคสะกดออกมาคือ egg คือไข่คือเราจะต้องวางไข่เพื่ออนาคตของตลาดทุนเรายังไง มุ่งมั่นเพื่อโอกาสการเติบโตเนี่ยมันบางจังหวะเราต้องกลับมาที่ back to basic นะครับ fundamental เศรษฐกิจธุรกิจบจ.ของเราเนี่ยจะเติบโตยังไงต่อไปถึงการร่วมพัฒนาเพื่อความทั่วถึงเนี่ยเรามีถ้าเกิดเรามีสปายที่ดีเราก็อยากมีดีมานด์ที่ดีเหมือนกันดีมานด์ที่ทั่วถึงให้โอกาสคนเข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้นนะครับการสร้างสรรสร้างคนและอนาคตอันนี้พูดถึงในองค์กรตลาดหลักทรัพย์เอง ecosystem ของตลาดทุนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง three lines of defense พูดบ่อยในบจ.ต่างๆเนี่ยมันกลับมาเป็นพื้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัว basic principle ที่จะต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดีการกำกับควบคุมดูแลกิจการของแต่ละบริษัทที่ดีเนื่องจากมีค
นที่สูงอายุขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะกรูมนักลงทุนรุ่นใหม่ยังไงให้เขาเข้าถึงให้เขาเข้าใจให้เขามีความผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดทุนของเรานะครับแผนยุทธศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งใช้ในเวลา3ปีตั้งแต่ปี2568ถึง2570ภายใต้แนวคิดเพื่อส่วนรวมและความเท่าเทียมซึ่งประกอบไปด้วย 1. มุ่งมั่นเพื่อโอกาสการเติบโตและสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับตลาดหุ้นไทย 2. ร่วมพัฒนาเพื่อความทั่วถึง 3. สร้างสรรค์คนและอนาคตซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ทั้ง3ด้านจะมีรายละเอียดในการผลักดันรูปแบบอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันต่อเลยค่ะ 1. Jump Plus อันนี้คือด้าน supply ละทำไงให้สินค้าเรียกว่าสินค้าแล้วกันในตลาดทุนของเราน่าสนใจมากขึ้นดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในประเทศและทั่วโลกได้มากขึ้น Bond Connect อันนี้ก็คือเพื่อความinclusiveness เปิดโอกาสกลับมาคำหลักคือโอกาสให้คนเข้าถึงให้คนเข้าถึงมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับcarbon ecosystem ก็อย่างที่ท่านรองสารพลพูดอันนี้เป็นอนาคตที่เราหลบไม่ได้หรอกทั่วโลกเราจะช่วยไม่ใช่แค่บจ.หรือบริษัทจดทะเบียนอย่างเดียวยังไงบริษัทอยากจะช่วยบริษัททั้งประเทศเลยล่ะเพราะในที่สุด supply chain หลายๆอย่างมันติดต่อเชื่อมโยงกันหมดละเพราะนั้นต้องช่วยกันให้ประเทศเราพร้อมที่จะแข่งขันไม่ใช่ต้องเราได้ยินเรื่อง CBAM ในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พัฒนาของเราเองเนี่ยเพื่อหา balance ในประเทศในที่สุดค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นกำลังการแข่งขันกับต่างประเทศกับประเทศอื่นๆที่จะ supplyสินค้าคล้ายๆเราเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับก็เป็นภาพรวมหลักๆนี่แล้วก็อันเดอร์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ขึ้นเฮดไลน์เป็นแฟลกชิพขึ้นมาเนี่ยแต่ที่เชื่อมโยงทุกอย่างคือการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนของเราการสื่อสารที่เร็วขึ้นตอบสนองให้คำอธิบายที่ดีขึ้นเป็นแฟลกเรียกว่าเป็นอันเดอร์ไลน์แฟลกชิพของแผนนี้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับการแถลงแผนครั้งนี้เป็นเพียงแค่การให้ข้อมูลนะคะแต่ว่ายังมีการติดตามไม่ว่าการกำหนดระยะเวลาในการคิกออฟแต่ละโครงการแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละโปรเจกต์ออกมารวมไปถึงการติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้นักลงทุนนะคะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงการผลักดันบจ.นะคะให้มีการเพิ่มมูลค่าของตนเองภายใต้กลยุทธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการชี้แจงไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะเป็นการหวังผลนะคะทำให้ตลาดหลักทรัพย์กลับมามีความน่าสนใจดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้กลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้อย่างแท้จริงภายใต้การกำกับดูแลและบริษัทที่บานที่ดีหรือว่า ESG นั่นเองค่ะนี่ทั้งหมดนะคะที่นานำมารายงานในวันนี้ดังนั้นใครที่ติดตามทางด้านเซตอัพเทนูนสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในช่วงโอกาสเดียวกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ